ของเล่นอ่ะทุกคนมันมองว่าเป็นของฟุ่มเฟือยของไร้สาระแต่ในมุมมองผมอ่ะมันเป็นของที่มีค่าสำหรับผมอันนี้คือจุดเปลี่ยนนะถ้าเราไม่ได้ทำความน่าเชื่อถือเราหาหมดเลยนะไม่ใช่แค่คนไทยนะจากทั่วโลกเลยนะผมของก้อนนี้ก้อนเดียวแล้วเดี๋ยวผมคืนให้และผมจะไม่ขอมรดกเลยตัดผมออกจากส่วนของผมไม่ได้เลยสวัสดีครับจี๊ปนะครับพงศธรธมรธนะครับเจ้าของงาน Thailand Toy Expo JP Toy Gallery แล้วก็ JPX นะครับ Thailand Toy Expo คือมหกรรมงานของเล่นที่ตอนนี้ใหญ่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียแล้วครับแล้วก็ติดท็อป5ของโลก JPX ก็คือบริษัทของเล่นที่เราผลิตของเล่นเองคู่กับศิลปินทั่วโลก JP Toy Gallery ก็คือร้านของเล่นแล้วก็ Gallery ที่เราจัด Exhibition ทั่วๆไปทอยคือของเล่นทั่วๆไปของเล่นของสะสมอะไรเงี้ยทั่วๆไปจริงๆ Art Toy มาจากคำว่า Designer Toy ถ้าคนพูดว่า Designer Toy มันดูยาวเขาได้เปลี่ยนเป็น Art Toy ให้มันดูแบบสั้นๆกระชับอะไรเงี้ยจริงๆคนที่คิดคำว่าอาร์ทอยคนแรกเนี่ยคือพี่จูเนียร์ไทยรัฐนะเขาบอกว่าคนน่ะชอบคำสองพยางค์ไม่ชอบอะไรที่มันดูยาวคือของเล่นอ่ะทุกคนมันมองว่าเป็นของฟุ่มเฟือยของไร้สาระแต่ในมุมมองผมอ่ะมันเป็นของที่มีค่าสำหรับผมมันเป็นสิ่งเดียวที่ให้ผมมีความทรงจำกับพ่อแต่ในรูปภาพที่เราถ่ายอะไรเงี้ยเห็นคุณแม่บอกว่าจะมีถือของเล่นด้วยตลอดคือเราจำได้แค่นั้นนะครับภาพความทรงจำในอื่นผมจำอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่งว่าพอเกิดเหตุการณ์ข่าวนั้นที่โด่งดังในประเทศอย่างเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปที่บ้านใหญ่คือแต่ก่อนบ้านผมอ่ะแม่ผมเขาไม่ได้เลี้ยงให้เราใช้ชีวิตหรูหราต้องนั่งรถตื่นเช้านั่งรถเมย์ไปโรงเรียนคือมันจะมีบ้านใหญ่ที่คุณย่าทำไว้ให้ทุกคนใช่ไหมฮะก็ค่อยๆเริ่มจะได้เข้าไปกันในช่วงนั้นอะไรเงี้ยพอเราเห็นอะไรแปลกใหม่แล้วก็ไปลือจนกระทั่งเจอหุ่นยนต์ของเล่นเจอปืนแก๊ปเจอลูกด่างเจอเฮ้ยมันมีของเล่นหลายประเภทที่คุณพ่อเขาเก็บเป็นลังจนกระทั่งว่ามาเจอแค่ให้หุ่นขบวนการ5สีแค่นั้นเองครับ Battle Fever Jane นั่นแหละครับจุดนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของการเก็บของเล่นซึ่งผมมองว่าเฮ้ยโหทำไมคำของเล่นสมัยก่อนมันเป็นเหล็กอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอามาคุยกับคุณแม่ว่าโหดิหุ่นยนต์ตัวนี้ป้ามีหุ่นเหล็กอะไรเงี้ยเนี่ยอยากเล่นอันนี้แล้วอยากเก็บอันนี้ซื้อให้หน่อยได้มั้ยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคือเขาก็มองว่าของเล่นมันซื้อทำไมไร้สาระฟุ่มเฟือยถ้าอยู่อยากได้นะอยู่ก็ไปตั้งใจเรียนมาสิเก็บตังค์ซื้อเองสิแต่ผมขอว่าถ้าผมได้เกรดนี้ นะผมขอให้พาไปที่ญี่ปุ่นเพราะตอนนั้นอ่ะมันจะมีเขียนว่า Made in Japan อยู่ไงเราก็เลยคิดว่าอ๋อฮันต้องไปที่ญี่ปุ่นแต่หลังๆจะมี Made in China Made in Thailand Made in Vietnam อะไรนะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นงานเล่นของเล่นเก็บของเล่นทุกอย่างถ้าพูดถึงอาร์ตทอยหรือดิจิทัลทอยที่คนทำอ่ะคือผมมันไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะตั้งแต่แรกก็เก็บของเล่นมาเรื่อยๆทำงานอะไรเงี้ยซื้อการ์ดแลกเปลี่ยนการ์ดเอาการ์ดมาขายเพื่อนโรงเรียนสมัยก่อนจะมีข่าวว่าแบบห้ามซื้อขายห้ามเอาของเล่นไปโรงเรียนจำได้ไหมผมก็เริ่มจากการขายยูกิโอการ์ดยูกิอ่ะการ์ดแมจิกเอามาขายเพื่อนๆที่โรงเรียนอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงผมจำได้ว่าช่วงม.6ขึ้นปีหนึ่งอ่ะมันจะมีกระแส Made in China มาแรงมากเริ่มจุดเปลี่ยนขั้วโลกอะฐานการผลิตบางอย่างไปที่เมืองจีนเกิน 70% แล้วผมก็เลยคิดว่าที่บ้านในตระกูลไม่เคยมีใครไปเรียนที่จีนเลยก็อยากไปเรียนจีนอย่างเงี้ยแต่ความฮาคือตอนที่จะไปดูมหาลัยฮะมันมีงานของเล่นอยู่ในห้างที่ติดกับมหาลัยผมอะได้เข้าไปในห้างแล้วไปซื้อของเล่นชื่อแบรนด์ 3A เป็นแบรนด์ระหว่าง Trichiro กับ Ashley Wood ซึ่งเป็นดีไซเนอร์ทอยหรือทุกวันนี้เขาเรียกว่าอาร์ตทอยเนี่ยเจ้าแรกที่ผมรู้จักในชีวิตเลยจุดเปลี่ยนที่ทำให้เห็นธุรกิจเนี้ยก็คือมีผมมาได้สิทธิ์ซื้อตัวสุดท้ายพอดีประมาณ 3,000 ต้นๆแล้วมีคนยุโรปมาขอซื้อในราคา 30,000 กว่าบาทเขาบอกเขาบินมาแล้วเขาไม่ได้อะไรเลยผมเห็นแค่ช่องว่างเงี้ยผมก็เลยไปคุยกับคุณแม่ด้วยความเป็นเด็กอ่ะพอเราพูดอะไรเงี้ยมันไม่มีใครเชื่อหรอกทุกคนจะหาว่าเราแบบโมเวอร์นะไม่มีทางไร้สาระเพ้อเจ้อเห็นไหมมันจะมีคำเนี้ยที่เกิดขึ้นตลอดขนาดคนในครอบครัวเราคนรอบข้างยังเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องแบบเพ้อเจ้อไร้สาระเวอร์วังมันจะมีช่วงที่อาจารย์มหาลัยหรืออาจารย์แนะแนวแล้วคนในครอบถามว่าโตขึ้นอยากทำอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรเป็นคำถามที่เราตอบไม่ได้เลยผมจะครับตอบที่ผมตอบไปได้คือผมอยากเป็นทูตเพราะผมไปดูละครมาเมื่อคืนเขาก็หัวเราะเขาบอกทำไมอยากเป็นทูตอ๋อผมบอกว่าเพราะทูตไม่ต้องเสียภาษีเวลาผมไปซื้อของเล่นต่างประเทศผมก็เอาเข้ามาได้เลยจนกระทั่งว่าพอปี3เทอม1ครูแนะนำคนเดิมถามผมก็เลยบอกเลยว่าผมจะขายของเล่นแล้วเขาก็แบบมึงกวนตีนกูอีกเปล่าวะเริ่มมาศึกษาละคือเรื่องของเรื่องอ่ะผมอ่ะไปรื้อเจอนามบัตรแล้วก็มาเซิร์ชว่าแบรนด์เนี้ยเอ้ยมันคือแบรนด์อะไรก็ไปนั่งดูว่าท็อปแบรนด์ที่ติดลำดับณปัจจุบันนั้นอ่ะที่เขาเล่นกันกันอ่ะคืออะไรก็เจอแบรนด์นี้ขึ้นอันดับหนึ่ง
แล้วก็เนี่ยเริ่มมาหาเพื่อนๆช่วยกันร่างจดหมายอะไรเงี้ยผมส่งเมลไปหาแบรนด์ 3A ประมาณ3เดือนทุกวันเช้าเย็นจนกระทั่งมันตอบว่าแบบได้รับอีเมลแล้วมันต้องส่งมาแล้วเดี๋ยวนัดคุยกันตอนนั้นอยู่ปี2ขึ้นปี3ขึ้นปี4ประมาณเนี้ยครับตอนนั้นอ่ะมันจะมีหนังจำชื่อเรื่องไม่ได้เหมือนแบบเฮ้ยให้เด็กวัยรุ่นไปกู้เงินแล้วทำเงินได้เป็นร้อยล้านพันล้านอะไรสักอย่างผมก็เลยเดินไปกู้แบงค์เดินไปที่ธนาคารต่อคิวอะไรเสร็จบอกพี่ขอกู้เงินหน่อยครับจะทำเปิดบริษัทเขาอ่ะโทรไปตามผู้ปกครองมาเลยเขารู้จักกับแม่ผมเขาบอกว่าเนี่ยลูกคุณมาเล่นอะไรที่นี่อะไรอย่างเงี้ยทำเสร็จปุ๊บเขาก็ให้เงินมา 500,000 แต่ผมเพิ่งรู้ว่าไอ้เงิน 500,000 เนี้ยจริงๆแล้วมันคือเงินที่แม่เบิกเอามาให้แล้วให้ธนาคารนะให้เราแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่จะถือไว้ให้แต่ให้ใช้แค่ 400,000 นะอีก 100,000 นึงเก็บไว้ฉุกเฉินผมก็ซัดเลยซื้อของนู่นออเดอร์แรกมาทุกไปหมดเลยจนกระทั่งแฟนผมภรรยาปัจจุบันคนนี้บอกว่าเฮ้ยเธอลองไปดูที่สะพานเหล็กสิแบบเขาขายของเล่นกันยังไงใช่ไหมผมเก็บของเล่นมาผมไม่เคยรู้จักสะพานเหล็กคลองถมตลาดมืดอ่ะผมเพิ่งรู้จักตอนปี2ปี3เนี่ยแล้วแบบเปิดโลกแบบโอ้ my god กูจะไปญี่ปุ่นทำไมวะก็เลยมีไอเดียคุยกับเพื่อนเอาของที่เราเข้ามาเนี่ยไปขายวันแรกโดนมีดจ่อเลยผมเจ้าถิ่นเขาไม่ให้ขายขอโทษครับพี่ก็รีบเก็บของเข้าไปผมก็ขายไม่ได้เลยนะประมาณ6เดือนที่ทำจนกระทั่งผมมันจะเลิกทำของเล่นแล้วไม่ใช่แนวเราก็วะแต่ลืมไปว่ามันมีร้านพี่ที่รู้จักคนนึงที่เราซื้อของเล่นเขาประจำอ่ะไปฝากเขาขายตัดตู้ให้เขาอะไรเงี้ยเขาก็น่ารักมากนะให้ตู้ผมมันโซนนึงขายไม่ได้เลยจนคิดว่าเอาวะเลิกดีกว่าลองไปหาธุรกิจอื่นทำละอะไรเงี้ยตอนแรกอยากจะขายน้ำปั่นนำเข้ามาจากอังกฤษอะไรเงี้ยส่งอีเมลไปหาเขาเขาบอกเขาไม่รู้จักประเทศไทยกล่าวว่าเดี๋ยววันนี้คงไปเอาของเล่นกลับแล้วไม่ขายดีกว่าหรือไปโละทิ้งหาวิธีอื่นมาเอาเงินมาคืนแม่อย่างเงี้ยพี่ร้านค้าคนหนึ่งโทรมาบอกว่าน้องมีลูกค้าฝรั่งเอาไปหมดเลยมีอะไรอีกไหมรีบเอามาเลยผมก็นั่งแท็กซี่ไปเอามาทุกที่เลยเอามาขายสุบนั้นผมขายหมดเลยได้กำไรครั้งแรกในชีวิตแต่น้อยนะกำไรหลักแบบน้อยมากเลยฮะเอาวะหรือว่านี่จะเป็นแสงลิบลีกูวะอะไรอย่างเงี้ยสารหลังจากนั้นเซ็นทรัลเวิลด์ติดต่อมาแบบมันช่วยจัดงานวันเด็กหน่อยครั้งแรกที่ได้เริ่มมาจัดงานของเล่นแล้วของเล่นไปตั้งขายอะไรเงี้ยบูธประมาณแบบ5x5 อะไรเงี้ยเล็กๆก็มีคนเริ่มมาดูเดินผ่านมาดูในห้างอะไรเงี้ยผมก็เอ๊ะคนพวกนี้ไม่น่าใช่กลุ่มลูกค้าที่เราเคยเห็นนะอะไรเงี้ยหรือว่าต้องมีแบรนด์เพิ่มวะให้ดึงคนกลุ่มแบบน่ารักด้วยผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยก็เริ่มไล่อีเมลขอทุกคนเลยฮะจนกระทั่งว่าได้มาประมาณแบบ 7-8 แบรนด์มั้งตอนนั้นนะท็อป8ของโลกอยู่ที่มือเราเลยรอบที่2วันเด็กเหมือนกันคือจาก 5x5 ขอเต็มพื้นที่เลยเสร็จแล้วก็เจอลูกค้าแบบพวกเพื่อนบอกว่าเนี่ยคุณลองไปขอสปอนเซอร์ดูสิผมไม่ได้ว่าเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามุมมองแนวทางของเราเราไม่อยากให้ใครมาจำกัดว่าพอเวลามีสปอนเซอร์อ่ะห้ามทำนี่ห้ามทำนู่นต้องนี้ต้องสีนี้ต้องสีนู้นต้องอะไรเงี้ยแล้วมันจะไม่ใช่งานของเรารูปแบบที่เราต้องการพอเจอผู้ใหญ่คนนึงเขามาให้ความหวังผมเขาบอกว่าเดี๋ยวทำเลยตอนนั้นรู้สึกว่าเราคิดว่าทุกอย่างมันเรียบง่ายแล้วไปได้จองพื้นที่มาจำเรียบร้อยความพีคที่สุดของชีวิตเลยผู้ใหญ่ที่บอกจะสปอนเซอร์เราถอนสปอนเซอร์ทิ้งแล้วมาบอกผมอีกอาทิตย์2อาทิตย์น่ะ15วันน่ะก่อนจัดอ่ะงานน้องเขาดูแล้วว่าคนมาไม่ถึง100คนหรอกผมจำได้วันนั้นผมฟิลขาดผมตบโต๊ะชี้หน้าด่าอย่างนี้เลยว่าเดี๋ยวกูจะทำให้มึงเห็นดูที่หลักคือเราอยากจะเซอร์ไพรส์คนที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเพราะคนที่บ้านยังไม่ค่อยเคยเห็นที่เวลาเราไปทำขายแล้วผมไม่ค่อยได้โพสต์หรือโชว์อะไรมากเงี้ยกลับไปหาแม่เลยฮะบอกแม่ว่าแบบแม่ผมเจอปัญหาเงี้ยอันเนี้ยคือจุดเปลี่ยนนะคือถ้าเราไม่ได้ทำเราเสียหลายอย่างมากกว่าได้นะความน่าเชื่อถือเราหาหมดเลยนะจากไม่ใช่แค่คนไทยนะจากทั่วโลกเลยนะเอางี้แล้วกันผมของก้อนนี้ก้อนเดียวแล้วเดี๋ยวผมคืนให้และผมจะไม่ขอมรดกเลยตัดผมออกจากส่วนของผมไม่ได้เลยพอเราเจออย่างเงี้ยแล้วผู้ใหญ่หลายท่านเขาก็มาซัพพอร์ตนะผมจัดเองทุกอย่างอ่ะแล้วมีคนทำงานอยู่แค่4คนแต่คนเมื่อกี้ข้างล่างที่ทำอ่ะช่วยกันทำเป็นลูกค้าด้วยนะขอเขามาช่วยแล้วก็มีคนนึงมา6โมงเช้าจะมาต่อคิวซื้อของพี่ช่วยผมหน่อยผมยกตู้ไม่ถูกผมเรียกเขามาหน่อยอะไรเงี้ยจนกระทั่งว่าพอมาถึงปุ๊บเปิดมาห้างแตกแบบโอ้โหวันนั้นร้องไห้เลยคือดีใจมากแบบตอนนั้นไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยครับเอ้ยเราก็ทำได้นี่นะอะไรเงี้ย13ปีละต่อก็คืนให้แม่ปีแรกไม่ได้กำไรเลยฮะแต่เขาคืนได้มาปีที่3ที่4ตอนผมไปแลกเปลี่ยนแรกตอนมัธยมอ่ะแม่งถามเฮ้ยมึงขี่ช้างพันอะไรไปเรียนวะขี่ช้างพายเรือแบบห้องหนังสือเป็นไม้อ่ะเป็นแบบใบไม้ไผ่อ่ะประเทศเราแม่งเหมือนเป็นเทิร์ดเวิลด์อ่ะแล้วตอนเนี้ยสิ่งที่เราทำมาทุกคนพินพอยต์เลยไทยเอ็กซ์โปก็มาตอนนี้เวทีนิสผมมี
ประมาณ300กับ waiting list ตามผมมาทุกวันใครที่ช่วยเราตั้งแต่ปีแรกผมให้ priority เขาก่อนพี่ได้ใหญ่ขนาดไหนผมให้พี่เลือกก่อนเลยจิ้มมาเลยตรงไหนส่วนคนอื่นจับฉลากเข้ามาถูกไหมเพราะเขาคือคนแรกที่ช่วยเราอะในวันที่เราไม่มีอะไรเลยอะทุกวันนี้ผมก็รู้สึกแฮปปี้นะครับที่เห็นบริษัทใหญ่ๆเข้ามาให้ความสนใจในตลาดและสร้างมูลค่าให้ตลาดพินพอยต์ว่าประเทศไทยต้องมาลงทุนสิ่งที่ผมไม่คาดคิดในไฮทอยเอ็กซ์โปคือไม่มี B2B เกิดขึ้นในงานและกลายเป็นว่าเฮ้ยไทยแลนด์นะไม่ใช่ไต้หวันมันกลายเป็นเราเป็นงานเล็กๆที่ไปกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้บิงทัวริซึมเข้ามาทัวริสต์เข้ามาในประเทศแต่หลังๆเนี่ย 3-4 ปีหลังเราเลื่อนมาต้นเมษายนแล้วฮะเพราะเราอยากให้คนอยู่ต่อถึงสงกรานต์ซึ่งเป็นเทศกาลที่ทุกคนอยากมาแต่ไม่มีโอกาสได้มาชีวิตผมมันกับตลาดหมดทุกอย่างนะผิดกับที่โรงเรียนสอนทุกอย่างเลยผมจัดงานก่อนช่วงที่ผมจัดงาน 2-3 ปีแรกผมยังขับรถส่งของเล่นเองนะพอมาถึงปีที่4พวกเพื่อนๆศิลปินบอกว่าร้านมึงอยู่ไหนมึงต้องควรจะมีร้านเอาไว้ให้คนแบบต่างประเทศมาแล้วเขามาเจอว่ามึงมีของเจ๋งๆอะไรยังไงผมจัดงานมีร้านของเล่นทำของเล่นเองแล้วก็จ่ายดิสทริบิวทัวร์โลผมแม่งสลับไปหมดเลยเพื่อนคนนึงบอกว่ามึงได้เวลาที่มึงต้องทำของเล่นกับคาแรคเตอร์ของมึงแล้วผมก็ให้ทีมงานเนี่ยวาดคาแรคเตอร์มาสคอตของงานเพราะว่าในโลกนี้ผมยังไม่เคยเห็นงานไหนมีมาสคอตเลยที่เป็นงานของเล่นจนกระทั่งว่าผมก็ทำคาแรคเตอร์หนึ่งชื่อน้องทอยขึ้นมาซึ่งก็เป็นมาสคอตของงานเราตัวคาแรคเตอร์น้องทอยจะขายเฉพาะที่งานไทยทอยเอ็กซ์โปที่เดียวเท่านั้นไม่มีขายที่อื่นตัวแรกที่ทำจริงน้องทอยถือไม้ก้านกล้วยอ่ะตอนแรกผมก็คิดว่าจะมีคนซื้อวะเราจะแยกความเป็นไทยเกินไปป่าววะตอนแรกผมก็คิดว่าไม่ได้ขำๆหมดจนผมอ่ะไม่มีเก็บเองเสร็จแล้วก็ค่อยๆเริ่มทำมาเป็นควายเราก็จะมีนกเอี้ยงไก่ชนนักมวยตัวเหี้ยแล้วก็ลิงลบพระพิฆเนศผมว่าเราน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์คนแรกนะที่เอาคาแรคเตอร์ควายไปคำว่าควายเลยอ่ะกับเหี้ยอยู่บนกล่องแพ็กเกจลูกค้าต่างประเทศเราเยอะเพราะผมไม่เคยมองตลาดไทยผมไม่ได้เกลียดประเทศไทยนะรู้สึกว่า70ล้านคนไม่พอสำหรับเราไม่ใช่ว่าคนไทยไม่มีกำลังซื้อนะฮะเป้าหมายเราคือเราอยากให้ทั่วโลกได้ของเราผมมอง global ผมไม่มอง local โอเคงานแทนฮอยส์โฟมันเป็นงาน local แต่มัน international มันเป็น global guarantee ผมว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เรามีถึงทุกวันนี้ผมว่าหนึ่งคือเราเอาความสุขเอาแพชชั่นเข้าแรกไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งคนส่วนใหญ่อะพลาดเพราะว่าอยากได้เงินเป็นตัวตั้งคือคนถามผมตลอดเลยว่าเป้าหมายปีนี้คุณอยากได้เท่าไหร่เนี่ยบอกไม่ต้องคิดเอาเข้าให้กูไม่เจ๊งพอให้มีกำไรให้เงินเดือนน้องๆพอคือผมกลัวว่าอาจไปตั้งว่าปีนี้ต้อง100ล้านถ้าได้50ล้านทำไงก็เครียดดิเราขายของเล่นอะเราต้องขายความสุขให้คนผมพูดตรงนะผมรู้สึกว่าผมโคตรโชคดีเลยที่ได้ตื่นมาแล้วได้ทำสิ่งที่เราชอบตื่นมาเฮ้ยได้ไปส่งลูกเล่นกับลูกเล่นของเล่นคุยกับลูกแลกเปลี่ยนกับลูกทุกวันทำออกหาไอเดียใหม่ๆทำของเล่นทุกวันจัดงานเตรียมจัดงานหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราขายของเล่นเราต้องทำให้แฮปปี้คนที่จะทำก็แฮปปี้ผมว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตอะผมเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีผมเจอเพื่อนที่ดีผมเจออาร์ติสต์ที่ดีผมเจอคนที่ดีหลายๆคนกลายเป็นว่าเรามีเน็ตเวิร์กเรามีเครือข่ายเรามีคอนเนคชั่นที่กว้างขึ้นเพราะว่าสิ่งเนี้ยพวกเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ตายเราไม่เคยเอาเปรียบใครแต่เราเสียเปรียบให้คนอื่นได้ไหมได้แต่แค่เราไม่เอาเปรียบคนอื่นผมยินดีทำกับคนรุ่นใหม่นะที่เกิดแบบเห็นแบบมาขอพื้นที่ฟรีจนถึงตอนนี้เป็นศิลปินดังไปแล้วแล้วเขาก็กลับมาอุดหนุนเรามาอุดหนุนพื้นที่เราเราก็ดีใจที่ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นบันไดให้เขาเหยียบขึ้นไปเราไม่ค่อยทำการตลาดอะไรเยอะแต่เราแค่จะ educate คนว่าถ้าคุณจะมองใน term of investment คุณซื้อของ limited ไปยังไงคุณไม่ขาดทุนอยู่แล้วเพราะว่าเรามีลอตเตอรี่มีจับฉลากมีกติกาเยอะมากผมจะเอาใจเขามาใส่ใจเราอะอย่างพระพิฆเนศอย่างเงี้ยทำไมตั้งถูกจังเลยคะผมแค่บอกว่าราคาเนี้ยทุกคนรับได้ผมไม่เอากำไรมากเลยแต่ลูกค้าเอาไปแฮปปี้บริษัทอยู่ได้ไม่ใช่เพราะเราเพราะพวกเขาผมกับพาร์ทเนอร์ถึงอยู่ด้วยกันได้เพราะคอนเซ็ปต์ตรงกันผมไม่เคยทำตลาดแมสผมยอมรับเลยนะสิ่งที่ผมสะท้อนกลับมาที่ผมตัดสินใจเลิกทำเพราะผมไปเห็นภาพนึงแม่คนนึงทำอาชีพเก็บกวาดอะไรอย่างเงี้ยเขามาที่หน้าร้านลูกอยากได้มากแต่เขาก็ไม่อยากซื้อของปลอมหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่าคือคุณจ่ายอันเนี้ยนี่คือค่ารายวันของคุณแล้วอะไอ้ภาพเนี้ยผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าแบบทำไมของเล่นที่กูทำมันรู้สึกเหมือนแม่งทำร้ายคนวะภาพเหตุการณ์นั้นอะมันกลับมาให้ผมคุยกับทีมคุยกับศิลปินคุยกับน้องๆหลายคนว่าเราจะทำอะไรได้ไหมไม่ต้องมีกำไรก็ได้ให้เข้าถึงกลุ่มทุกคนเลยผมบอกเลยผมทำได้แล้วนะปีนี้เราจัดงานที่กับ Central World ผมบอกเลยว่าอันเนี้ยคือโคตร full charity ของทุกอย่างคือดีไซน์มาให้เฉพาะที่นี่